วันนี้ทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลขอนำเสนอเรื่องสวีทโฮมฉายปี2020เป็นทีวีซีรีส์ Netflix Original เป็นซีรีส์เกาหลีเล่าเรื่องราวหลังวันสิ้นโลกอันเนื่องมาจากสัตว์ประหลาดบุกโจมตีโลกและแพร่เชื้อโรคร้ายสู่มนุษย์อย่างรวดเร็วถ้าใครติดเชื้อก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดสร้างมาจากมังงะในชื่อเดียวกันที่เผยแพร่ในเว็บตูนให้อารมณ์แนวระทึกขวัญลึกลับเนื้อธรรมชาติเป็นหนึ่งในซีรีส์เกาหลีที่หลายคนรอคอยเรื่องราวจะสนุกสนานขนาดไหนมนุษย์ที่เหลือจะต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอย่างไรโปรดติดตามรับชมและรับฟังได้เลยครับสวีทโฮมว่าด้วยเรื่องราวของชาฮยอนซูชายหนุ่มผู้สูญเสียครอบครัวไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ผู้มีแนวคิดว่าจะต้องการฆ่าตัวตายให้ได้เขาได้เดินทางไปหาอพาร์ทเมนต์แห่งใหม่เพื่ออาศัยอยู่และก็ได้มาอยู่ในอพาร์ทเมนต์ที่ชื่อว่ากรีนโฮมในขณะที่เขาพยายามจะฆ่าตัวตายนั้นเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นผู้คนในอพาร์ทเมนต์ต่างทยอยกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดอันเกิดมาจากการติดเชื้อที่ว่ากันว่าเกิดมาจากความโลภของแต่ละคนนั่นเองและไม่ใช่แค่ในอพาร์ทเมนต์นะครับแต่มันเกิดขึ้นกับทั่วประเทศด้วยซึ่งแม้แต่ชาฮยอนซูเองก็ยังติดเชื้อโรคร้ายนี้เข้าไปด้วยเช่นกันสำหรับใครก็ตามที่ติดเชื้อร้ายนี้จะเกิดอาการเลือดกำเดาไหลไม่หยุดและไม่กี่วันก็จะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดแต่ชาฮยอนซูเองกลับสามารถควบคุมมันเอาไว้ได้ครับและยังมีความสามารถพิเศษในการรักษาและฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยชาฮยอนซูได้ร่วมมือกับผู้ที่ยังเหลือรอดในอพาร์ตเมนต์กรีนโฮมร่วมกันปกป้องซึ่งกันและกันร่วมกันฆ่าสัตว์ประหลาดที่อยู่ภายในอพาร์ตเมนต์และนอกอพาร์ตเมนต์เขาได้รับหน้าที่ให้ไปทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าทำเพื่อแลกกับการใช้ชีวิตอยู่ในกรีนโฮมบ่อยครั้งที่หลายคนรังเกียจเขาว่าเป็นสัตว์ประหลาดแต่หลายคนก็จำเป็นที่ต้องพึ่งเขาให้ช่วยเหลือในบางสิ่งบางอย่างที่คนธรรมดาทำไม่ได้เช่นไปเอาของในอพาร์ตเมนต์ด้านบนที่มีสัตว์ประหลาดเดินเพ่นพ่านไปมาออกไปข้างนอกเพื่อหาอาหารเป็นต้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์สัตว์ประหลาดก็รุนแรงมากขึ้นรวมถึงภาวะจิตใจของผู้คนในอพาร์ตเมนต์เองก็สั่นไหวและหวาดกลัวและไหนจะเป็นปัญหาที่ใครหลายคนเริ่มติดเชื้อชาฮยอนซูและผู้คนที่เหลือรอดชีวิตในกรีนโฮมนั้นจะหาทางเอาตัวรอดจากวิกฤตการณ์วันสิ้นโลกนี้ไปได้อย่างไรและสามารถต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเหล่านี้ได้อย่างไรโปรดติดตามรับชมได้ใน Netflix ครับสวีทโฮมซีรีส์แนวระทึกขวัญลึกลับเหนือธรรมชาติกับการต่อสู้ของผู้คนกลุ่มหนึ่งเพื่อให้รอดชีวิตหลังวันสิ้นโลกจากเหตุการณ์ที่สัตว์ประหลาดบุกยึดครองโลกซึ่งแน่นอนว่าโทนและอารมณ์ของเรื่องนั้นก็ไม่ต่างกับ Walking Dead หรือ Train to Busan ที่เล่าเรื่องราวของผู้คนกลุ่มหนึ่งร่วมมือกันต่อสู้กับสัตว์ประหลาดทำให้เห็นความร่วมมือกันทำให้เห็นความหวาดระแวงซึ่งกันและกันทำให้เห็นความหวาดกลัวทำให้เห็นการต่อสู้และความท้อแท้ซึ่งในประเด็นเหล่านี้ก็แทบไม่มีอะไรจะแตกต่างกับซีรีส์หรือภาพยนตร์แนวนี้เลยครับจุดดีของเรื่องอย่างหนึ่งก็คือเขาทำให้เราเห็นว่าพระเอกของเรื่องนั้นที่ชื่อว่าซาฮยอนซูกลายเป็นมนุษย์ติดเชื้อสัตว์ประหลาดแต่ก็สามารถควบคุมร่างกายเอาไว้ได้ก็ไม่ต่างกับที่เขาเปรียบเสมือนกับเป็นลูกครึ่งมนุษย์กับสัตว์ประหลาดนั่นแหละครับซีรีส์เลยทำให้เขากลายเป็นตัวกลางที่ถ่ายทอดถึงความกำกึ่งภาวะจิตใจของมนุษย์ทำให้เห็นสันดานดิบของมนุษย์อยากแท้อย่างถึงของจิตใจซึ่งหากเปรียบเทียบกับสัตว์ประหลาดแล้วดูไปดูมาก็เหมือนกับว่ามนุษย์น่าจะมีความน่ากลัวกว่าครับจัดเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ดูแล้วรู้สึกว่าชอบกับไม่ชอบพอๆกันเลยนะครับสนุกน่ะสนุกอยู่หรอกแต่เวลาที่เขาจะบิ้วอารมณ์ให้เรารู้สึกตื่นเต้นระทึกขวัญก็ทำได้ดีในจังหวะที่สู้กับสัตว์ประหลาดนั้นสนุกมากมันเป็นการต่อสู้ของมนุษย์แบบเอาตัวรอดเท่าที่มนุษย์จะสามารถทำได้สัตว์ประหลาดหลายตัวมีความสามารถดีน่ากลัวและมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและที่สำคัญคือมันฆ่าไม่ตายครับเราจึงเอาใจช่วยกับตัวละครเป็นอย่างมากทุกครั้งที่ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดฉากการต่อสู้ในเรื่องก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเพลงประกอบในช่วงนี้ก็ถือว่าบิ้วอารมณ์ได้ดีครับแต่บทที่ซีรีส์จะเบรกอารมณ์ลงก็ทำมากเกินไป
พาเราไปจมอยู่กับบทสนทนาอันยืดยาวแถมยังไปเจอกับจังหวะดราม่าที่ทำให้อารมณ์ของเรานั้นดำดิ่งไปซะนานทำให้ดูแล้วอารมณ์มันไม่ต่อเนื่องจะพานกลายเป็นว่าซีรีส์มันกลายเป็นไม่สนุกไปเลยครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบการดูซีรีส์เรื่อง Sweet Home ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้ไปเที่ยวสวนสนุกที่เราเล่นรถไฟเหาะตีลังกาแล้วก็ไปเล่นม้าหมุนแบบเด็กๆไปเล่นไวกิ้งแล้วก็มาเล่นรถรางแบบเด็กๆเข้าบ้านผีสิงที่น่ากลัวแล้วก็ไปถ่ายรูปในสวนดอกไม้อารมณ์ความสนุกมันเลยไม่ต่อเนื่องกันเท่าที่ควรจะเป็นครับซึ่งในที่นี้ผมก็ขออนุญาตเปรียบเทียบซีรีส์ระทึกขวัญของญี่ปุ่นที่เป็นของช่อง Netflix ซึ่งเข้าฉายในระยะเวลาไล่เรียงกันก็คือเรื่อง Alice in Borderland ซึ่งใน Alice in Borderland นั้นเขาทำได้ดีกว่ามากๆเลยนะครับเขาทำให้เราติดตามได้ในแบบต้องดูแบบม้วนเดียวจบอารมณ์มันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกับเส้นกราฟไม่มีอะไรติดขัดเลยการเล่าเรื่องก็เป็นแบบสลับไปสลับมาจนเกินความพอดีแม้ Sweet Home เป็นซีรีส์ที่สร้างมาจากการ์ตูนแต่พอมาทำเป็นฉบับแบบไลฟ์แอคชั่นก็เลยไม่ได้ปูเรื่องราวเอาไว้ให้กับคนดูที่ไม่เคยสัมผัสกับการ์ตูนเรื่องนี้แต่เขาค่อยๆไปเผยเอากับเรื่องราวในการบอกเล่าถึงภูมิหลังของตัวละครไปทีละตัวซึ่งบางคนอาจจะชอบแต่เชื่อว่าหลายคนคงไม่ชอบแน่ๆครับเพราะมันลดความสนุกลงไปไม่น้อยเลยมันยากเกินไปซึ่งหากจะเปรียบเทียบกับ Alice in Borderland เขาเล่าเรื่องง่ายมากนะครับทำให้คนดูเข้าใจได้ง่ายมากๆจังหวะและวิธีการเล่าเรื่องของเขาดีกว่าเยอะเลยครับแทบตลอดทั้งเรื่องของ Sweet Home มีหลายจุดที่สับสนไม่รู้ว่าเขาต้องการจะให้เราไปยังไงต่อโดยเฉพาะในช่วงท้ายที่เขาวางปมปัญหาใหญ่เอาไว้มันคือปมปัญหาใหญ่ที่ใหญ่มากๆจริงๆนะครับใหญ่เกินขนาดที่ว่าไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในกรีนโฮมนั้นจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรแม้แต่ตัวพระเอกเองผู้นำของกรีนโฮมเองหรือคนที่มีความสามารถมากกว่าคนอื่นเองก็ไม่สามารถแก้ได้แต่พอมาถึงจังหวะที่ซีรีส์ต้องการจะแก้ปมปัญหานั้นเขาก็แก้ได้แบบง่ายๆและแบบดื้อจนเรารู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่รุ้นมานั้นเขาจะเลือกจบแบบนี้เลยเหรอหมดกันในแง่ของการสร้างความจนมุมการถึงที่สุดของตัวละครในการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างนั้นก็ทำได้แบบไม่สุดมากพอแต่บางจังหวะเรามองว่ามันยังแก้ไขได้ทำอะไรได้อยู่แต่ซีรีส์ก็ตัดจบหรือตัดปัญหานั้นออกไปดื้อเช่นทำให้ตัวละครนั้นตายไปซะเลยในบางจังหวะที่ตัวละครต้องการจะต่อสู้มันก็เป็นจังหวะแบบขั้นสุดแล้วแต่ตัวละครแต่ละตัวกลับไม่สู้ซะอย่างนั้นความประดักประเดิดเหล่านี้มันแปลกในความรู้สึกในการดูมากๆเลยครับอาจจะกล่าวได้ว่าบทจะยากก็โคตรยากบทจะง่ายก็ง่ายเกินไปซึ่งในช่วง2ตอนสุดท้ายนั้นแม้จะมีความลุ้นความเอาใจช่วยและสนุกแต่กับการแก้ไขปัญหาของเรื่องที่มันง่ายจนเกินไปนั้นมันเลยทำให้ซีรีส์กลายไปไม่สนุกไปทันทีเสียดายมากๆเลยนะครับในด้านพฤติกรรมของตัวละครหลายตัวก็แปลกประหลาดราวกับสัตว์ประหลาดนั่นแหละครับดูแล้วก็น่ารำคาญหลายตัวละครมีบุคลิกที่สุดคุ้มเรียบนิ่งจนเกินไปไม่ต่างกับสากกระเบือหรือแท่นหินประมาณว่าแต่ละคนนั้นจะตายกันอยู่แล้วก็พูดออกมาแบบนิ่งๆเดินออกมาแบบนิ่งๆแสดงสีหน้าแบบนิ่งๆซึ่งอย่าลืมไปว่า Sweet Home นั้นเป็นเวอร์ชันแบบไลฟ์แอคชั่นนะครับหาใช่เป็นการ์ตูนแบบเดิมไม่จึงไม่จำเป็นต้องสร้างบุคลิกให้ตัวละครเรียบนิ่งแบบนั้นก็ได้ดูแล้วมันก็น่าอึดอัดรำคาญใจไม่น้อยเลยครับหลายตัวละครหลายบุคลิกที่เราดูแล้วมีปัญหาก็เช่นพยอนซังอุกชายหนุ่มนักฆ่าที่เต็มไปด้วยความลึกลับพี่แกนิ่งแต่อารมณ์รุนแรงทั้งเรื่องแถมเราก็ไม่รู้ภูมิหลังของแกเลยว่าแกเป็นใครอยู่ๆแกก็มาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้แบบเหมือนไม่มีจุดหมายปลายทางเลยครับมันงงไปหมดเลยครับนักดาบที่มีฝีมือฉกาจฉกรรจ์ใช้ดาบเป็นอาวุธที่ยึดมั่นและศรัทธาในพระเจ้าหน้าตาแกก็เรียบนิ่งทั้งเรื่องเหมือนแกไม่รู้สึกหรือสาอะไรเลยทั้งที่ตัวละครของแกนั้นน่าติดตามนะครับแต่กลายเป็นว่ามันกลายเป็นไม่มีเสน่ห์ไปเฉยเลยครับอึนฮยอกนักศึกษาแพทย์ที่พักอยู่ในอพาร์ตเมนต์กรีนโฮมที่ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้นำของบุคคลเหล่านี้แต่กลับนิ่งจนไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะเอายังไงกับเรื่องดีและเขานั้นเป็นคนดีหรือคนร้ายพอถึงสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่เป็นยังไงกันแน่ครับส่วนตัวละครอื่นก็มีการแสดงแบบโอเวอร์แอคติ้งอารมณ์ชัดเจนมากจนเกินไปสุดโต่งมากเกินไปเช่นการแสดงแบบงกๆจนเกินไปการแสดงความกลัวจนเกินไปการแสดงความโลภจนเกินไปห
าความพอดีไม่ได้เลยครับก็พอจะมีดีอยู่บ้างก็ต้องขอยกความดีความชอบให้ซออีขยองเจ้าหน้าที่สาวนักดับเพลิงอดีตหน่วยรบพิเศษที่สีหน้าและบุคลิกยังมีอารมณ์เหมือนมนุษย์มีความโกรธมีการตั้งคำถามในการตัดสินใจแบบมนุษย์อยู่ครับที่สำคัญนั้นเธอมีความสวยมากๆเลยครับส่วนตัวพระเอกเองซาฮยอนชูยังมีความหลากหลายอารมณ์มีความหลากหลายความคิดอยู่บ้างแต่จุดที่น่ารำคาญอยู่บ้างก็คือความซื่อบื้อบ่อยครั้งของเขาครับแต่เสน่ห์ของเขาก็ยังมีนะครับก็คือเป็นพระเอกที่มีหน้าตาดีมีความน่ารักอยู่ในตัวครับและทำให้เรารู้สึกตั้งคำถามกับเขาอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเป็นนั้นมันคืออะไรกันแน่แต่อย่างน้อยพระเอกคนนี้ก็ยังมีมิติอยู่บ้างนะครับในแง่การสร้างความผูกพันกับตัวละครกับคนดูนั้นก็ทำออกมาได้ค่อนข้างใช้ได้ครับแม้ว่าทางซีรีส์จะไม่ค่อยแนะนำภูมิหลังของตัวละครมากเท่าไรแต่พอเราดูไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกผูกพันกับตัวละครเราสงสารตัวละครหลายตัวเราให้กำลังใจตัวละครหลายตัวแม้จะไม่ดีงามมากนักแต่ก็ถือว่าซีรีส์นั้นทำให้เราผูกพันกับตัวละครได้ซึ่งถ้าหากเราตั้งใจดูตั้งแต่ต้นจนจบเราก็คงจะไม่ผิดหวังนะครับและเชื่อว่าความผูกพันกับตัวละครเหล่านี้มันจะเป็นแรงกระตุ้นทำให้เราอยากดูในซีซั่นต่อไปครับอีกจุดหนึ่งที่เขาค่อนข้างทำออกมาใช้ได้ก็คือการเก็บรายละเอียดเขาสามารถวางจุดคำพูดสิ่งของหรือเหตุการณ์เอาไว้ได้ดีและพอถึงจุดหนึ่งที่เขาต้องการนำสิ่งนั้นมาใช้เขาก็สามารถนำมาใช้ได้ในแบบถูกที่ถูกทางถูกจังหวะไม่เสียของมากนักครับในแง่อนุภาคของเรื่องก็มีหลายจุดที่คล้ายกับหนังหรือซีรีส์หลายเรื่องเช่นตัวของสัตว์ประหลาดนั้นมีพฤติกรรมของสัตว์ประหลาดหลายตัวคล้ายกับเรื่องเวนอมเรื่องราวของการต่อสู้เอาตัวรอดกับสัตว์ประหลาดมันก็เหมือนกับหนังแนวซอมบี้หลายเรื่องเช่น Train to Busan ส่วนเรื่องพฤติกรรมของตัวละครเมื่ออยู่รวมกันแล้วมันก็เหมือนกับเรื่อง The Walking Dead เป็นต้นเรียกได้ว่า Sweet Home ได้หยิบยกเอาอนุภาคเหล่านี้มาใช้ในซีรีส์ในบางจุดได้พอดิบพอดีเลยครับSweet Home อาจนำมาเปรียบเทียบในเชิงสัญลักษณ์ก็ได้นะครับอาจหมายถึงสถานการณ์ปัจจุบันของโลกเราที่กำลังเผชิญกับไวรัสโควิด-19 ก็ได้เช่นกันคือในขณะที่ไวรัสกำลังแพร่ระบาดอยู่นั้นผู้คนก็ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านครับออกไปไหนไม่ได้ดูแลตัวเองปกป้องตัวเองรวมถึงคนที่เรารักเราต้องกักตุนอาหารและแบ่งปันอาหารเอาไว้กินในวันหลังเราแทบจะไว้ใจบุคคลภายนอกไม่ได้เลยครับเราไม่รู้ว่าใครบ้างที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าไปแล้วก็เหมือนกับซีรีส์นะครับที่ไม่สามารถไว้ใจใครได้ว่าใครบ้างที่ติดเชื้อสัตว์ประหลาดและคนที่ติดเชื้อแล้วจะแพร่เชื้อเมื่อไหร่นั่นเองกล่าวโดยสรุป Sweet Home เป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญว่าด้วยการร่วมกลุ่มกันของผู้คนที่เหลือรอดและต่อสู้กับสัตว์ประหลาดและเชื้อร้ายที่ทำให้มนุษย์ต้องกลายไปเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ประหลาดรวมถึงการต่อสู้กับภาวะจิตใจและความไม่มั่นคงของชีวิตแม้จะมีความสนุกและความรุ้นระทึกอยู่บ้างแต่การเล่าเรื่องที่สับสนการตัดสลับไปมาและการวางปมและการคลายปัญหาในแบบไม่ถูกที่ถูกจังหวะความประจักษ์ประเดิดเหล่านี้ทำให้ Sweet Home ลดทอนความสนุกลงไปเยอะเลยครับถึงอย่างไรก็ตามผมก็ยังจะคงรอดูซีซั่นที่2ต่อไปครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบSweet Home TV Series จาก Netflix Original สัญชาติเกาหลีเรื่องนี้ไว้ที่ 5.5 เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก่อนจะจากกันไปขอให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ